ลงมาอีกชั้นล่างเนาะไม่ใช่ชั้นล่างโน่นนะชั้นนี้เป็นชั้นที่ชั้นข้างบนตรงนั้นเนาะลงมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้มันลื่นด้วยนะต้องระวังเนาะมาตรงนี้เนาะโอ้เป็นหน้าผาเลยเนาะตรงเนี้ยสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้พา FC มาเที่ยวที่ภูนกหงวันนี้จะพา FC ไปเดินดูบนยอดเขาเนาะว่าจะมีอะไรข้างบนเนาะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาวันนี้จะพา FC เดินดูเนาะไม่ได้นั่งรถขึ้นเพราะว่าปกตินี่จะขับรถขึ้นไปได้เนาะแต่วันนี้จะพา FC ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะมันจะเป็นบันไดขึ้นมาตรงชั้นที่2มาจากข้างล่างขึ้นมานี่ก็เจอแม่ชีให้ข้อมูลเนาะว่าเดินขึ้นไปก็ได้ขับรถขึ้นไปก็ได้เนาะแต่วันนี้จะพา FC เดินขึ้นไปดูบรรยากาศดูวิวสวยๆเนาะแบบธรรมชาติเนาะที่ภูนกหงนี่ครับภูนกหงจะไป FC เดินไปฝั่งนี้เนาะมันมีบันไดขึ้นถ้าจะเอารถขึ้นนี่ก็ไปฝั่งนี้เนาะรถขึ้นนี่เขาขับไปกันนี้ได้เอาขึ้นถึงยอดเลยแต่วันนี้จะพา FC เดินเนาะนี่ทางขึ้นอยู่นี่เนาะช่วงนี้ก็คงจะไม่มีใครมาเที่ยวเนาะหน้านี้เดินรอบเขาโอ้เป็นหินเป็นสูงเนาะตรงนั้นรอบเขาเนาะเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนเนาะแล้วค่อยลงมาข้างล่างระวังที่สุดตอนนี้ก็คือมันลื่นนะเนาะเพราะว่ามันเปียกหน้าฝนนี่เนาะเมื่อกี้ก็ลื่นไปทีหนึ่งแล้วนี่เนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าผาอยู่เนาะนี่ภูนกหงเนาะทางเดินขึ้นข้างบนก็จะเป็นยังไงเนาะเนี่ยตรงนี้หน้าทางขึ้นหน้าผาขึ้นไปต่อเนาะก็เป็นภูสูงเท่าไหร่เนาะตรงนี้พายืนออกมาจะเป็นรูปอะไรล่ะจินตนาการเอาเนาะนี่ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วข้างบนนี้ก็กำลังสร้างอยู่เนาะกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จเนาะสำหรับข้างบนนี้ก็คงไม่กว้างเท่าไหร่เนาะส่วนมากก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างเนาะตรงนี้จะเดินดูเนาะว่าจะไปดูรอบๆว่ามีอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่กว้างเท่าไหร่ไปได้ไหมเอ่ยเนาะนี่ก็พระพรหมเนาะพระพรหมสีหน้าเนาะตรงนี้มีเหมือนกันเนาะที่ภูนกหงเนาะมาขบวนนี่เนาะมาภู
นกหงส์ก็มีแต่วิวสวยๆเหมือนกันเนาะไม่ต่างกันเพราะว่าภูแถวนี้มันใกล้ๆกันเลยนะเดี๋ยวจะเดินไปตรงหน้าผาหน่อยเนาะตรงโน้นที่เรายืนอยู่ข้างบนเนาะมายืนข้างล่างตามหน้าผาหน่อยเนาะภูนกหงส์แต่วันลื่นเลยเนาะน้ำเพราะน้ำมันเริ่มขังถึงนี่เลยเนาะตรงนี้มันโล่งดีจริงๆเนาะตรงนี้ดูวิวสวยๆตรงนี้นี่เนาะกี่เราขึ้นมาจากโน่นเนาะมาจากโน่นมายืนดูวิวอยู่ตรงนี้อ่ะเนาะเนาะพอขึ้นมาแล้วมันภูไม่รู้ภูอะไรต่อภูอะไรเนาะรู้สึกว่าเราจะมาจากฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้นี่คือภูนกหงส์มันเป็นเจดีย์เนาะเจดีย์สีทองสวยเหมือนกันเนาะจะกว้างขนาดไหนเนาะฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งไอ้สีขาวๆเนี่ยเป็นที่อาจารย์นั่นอยู่เนาะว่ามีหมาตัวใหญ่อยู่ก็เลยใส่จะได้ไม่ได้ไปมั้งเพราะว่าเลี้ยงหมาตัวใหญ่ไว้ตรงนั้นก็จะเดินอ้อมๆอยู่แถวนี้เนาะตัวใหญ่เกินเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะฝั่งทางโน้นก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จเนาะตรงนี้ข้างบนนี่ก็คงไม่เท่าไหร่เนาะไม่กว้างเท่าไหร่เนี่ยแต่ละทิศก็จะมีพระประจำอยู่เนาะน่าจะเป็นพระประจำทิศเลยเนาะใครเกิดวันเสาร์ก็มานี่เนาะตอนที่เกิดวันเสาร์นี่ครับอาจจะมืดๆหน่อยเนาะช่วงนี้ใกล้จะเที่ยงเนาะเดี๋ยวจะไปฝั่งนี้แล้วนี่เป็นบริเวณชั้นบนสุดนะเนาะของภูนกหงส์สำนักสงฆ์ภูนกหงส์เนาะFC ได้ดูเนาะมาข้างบนก็ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะใครจะมาเที่ยวมาไหว้พระก็มาได้เนาะนี่นะครับตรงนี้ด้านตรงนี้ก็เป็นหน้าผาเลยเนาะโน่นแล้วก็จะต่อกับภูไม่รู้ภูอะไรเนาะข้างล่างนี้น่าเป็นอีกชั้นหนึ่งเนาะ
เดี๋ยวดูข้างบนเสร็จแล้วจะลงไปเดินรอบๆเนาะเสียงหมาเสียงหมาเห่าน่ากลัวและเสียงเนาะสีได้ดูเนาะตรงนี้นี่ได้รู้เป็นภูอะไรเนาะตรงไปได้หรือเปล่ารู้เนาะถ้าลงนั้นไปได้นี่ก็น่าเดินไปนะไปดูแล้วน่ะเดี๋ยวต้องดูข้างบนนี้ก่อนเนาะแล้วก็ลงไปข้างล่างได้ยินเสียงหมาแล้วโอ้โหน่าจะตัวใหญ่เนาะหมาไอ้ชีบอกว่าหมาตัวใหญ่ระวังก็อยากจะระวังจะระวังยังไงเนาะหมาเนี่ยนี่ใครที่เกิดวันพุธกลางคืนเนาะตรงนี้ตรงนี้เลยจะมีอยู่รอบภูเลยเนาะพระพุทธรูปไปดูขังไว้ตรงไหนเนาะหมานะเนาะกังวลหมาเนี่ยถ้าตัวเล็กไม่เท่าไหร่เนาะถ้าตัวใหญ่นี่ถ้าขังไว้ไม่เท่าไหร่ถ้าเมาก็จะขึ้นนี่แหละยิ่งเดินไม่ค่อยถนัดด้วยนะตอนนี้นี่อะไรนี่ก็ลอยพระพุทธบาทเนาะตรงนี้นี่เนาะลอยพระพุทธบาทเนาะตรงนี้โอ้ทางนี้ก็จะเป็นทางลงอีกทีเนาะระวังหมาไม่รู้โอ้นั่นท่านขังไว้เปล่าเนาะฝั่งทางโน้นแหละเราจะว่าจะเดินเลาะให้รอบๆบนนี้ก็ไม่รู้ว่าหมาท่านขังไว้เปล่าเนาะสงสัยจะไม่รอบแล้วมั้งนี่เนาะน่ากลัวเสียงอยากจะเดินไปรอบๆดูหมาด้วยไปที่อื่นไม่เคยกังวลเนาะเพราะว่าหมามันตัวเล็กมันไม่ค่อยใจเท่าไหร่แต่ตัวนี้นี่บอกว่าหมาตัวใหญ่ถ้าท่านขังไว้ก็ไม่เป็นไรเนาะทางลงทางนี้ก็มีเนาะกลางวันท่านน่าจะขังไว้อยู่มั้งเนาะเพราะว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวมาน่าจะปล่อยกลางคืนมากกว่าเนาะเนาะนี่ก็ทางลงอีกฝั่งหนึ่งของภูนกหงส์เนาะแต่ไม่รู้ว่าเชื่อมภูนั้นได้เปล่าเนาะตอนนี้ก็เป็นลานกว้างเนาะเป็นลานหน้าผาเนาะเป็นที่น้ำไหลลงมาเนาะวันนี้ก็มานั่งกินลมชมวิวอยู่ตรงเนี้ยนี่ค่ะนู่นไม่รู้ว่าทางก็กว้างอยู่นั่นเนาะต้องไปถึงโน่นเลยเนาะอยากจะเดินรอบๆภูนี่แหละอ๋อตอนนี้มันก็ได้นิดหน่อยเนาะลงไปได้นิดหน่อยไปโน่นเนาะเป็นหน้าผาอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากข้างบนมีแต่สิ่งก่อสร้างเนาะโซนนี้ภูตรงนั้นไม่รู้ภูอะไรไม่รู้ทางที่มาหรือเปล่าเนาะก็ยังงงๆอยู่ไปต่อเนาะอยากจะไปโน่นเนาะต้องไปฟังโน่นแต่กังวลเรื่องหมาดูสิมันเห่าอยู่ดูเสียงมันเห่าดิ
ตัวเท่าควายว่าไม่รู้เนาะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะขังไว้เปล่าเนาะกลางวันเนาะเดี๋ยวไปดูให้สุดๆทางโน้นเนาะสุดผาหน้าผาทางโน้นเนาะว่าตรงนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นใครเนาะจะได้ถามถอยก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะไปดูที่อื่นดีกว่าน ี่เป็นตรงนี้เป็นมหาเจดีย์ดอกบัวทองตรงนี้เดี๋ยวจะไปเดินไปดูทางนี้เนาะที่หอกองนี่แหละน่าจะเป็นหอกองเนาะนอกจากหลบได้ยินเสียงหมามันเห่านั่นเนาะหมาตัวใหญ่ไม่กล้าเข้าไปฝั่งนู้นเนาะไม่รู้ว่าท่านขังไว้หรือเปล่าก็เลยไม่กล้าผ่านไปฝั่งนู้นก็จะพา FC มาดูฝั่งนี้เนาะตรงนี้น่าจะเป็นหอกองเป็นที่ชมวิวแล้วนะตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันเนาะชั้นล่างน่าจะมีน้ำไหลอยู่เนาะสีได้ดูเนาะนี่ล่ะชมวิวอยู่ข้างบนเนาะนี่ครับสวยเหมือนกันนะชั้นตรงนี้เนาะน่าจะเป็นชั้นล่างเนาะเดี๋ยวจะลงไปเดินตรงนั้นที่เราหลบหมาเนาะไม่ได้ไปตรงนั้นเนาะตรงนั้นว่าหมาเสียงหมาเนี่ยโอ้โหเสียงน่ากลัวเลยน่าจะตัวใหญ่ตรงนี้ที่นั่งสวยๆเนาะโอ้ตรงนี้ก็เป็นลานอยู่แล้วนี่เป็นลานกว้างใช่ไหมตรงนี้แต่ละที่ก็จะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เนาะตรงนี้นี่ครับถนนเมื่อกี้นี้เรามาฝั่งทางนี้เนาะฝั่งทางนี้ไม่รู้ไปไหนฝั่งนี้ภาพสวยๆสูงๆเนาะวันนี้ก็ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ดูเกือบรอบเหมือนกันนะเนี่ยดูวิวเดี๋ยวเราลงไปนี่เนาะไปดูชั้นนี้ก็ชั้นเดียวกับที่สูงๆเนี่ยเนาะแต่เป็นชั้นลงมาหน่อยก่อนจะลงไปข้างล่างเนาะนี่ก็พา FC มาเดินภูนกหงส์เนาะลงมาดูอีกชั้นหนึ่งเนาะสวยๆที่เรายืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ก็เดินได้เนาะแต่ก็ต้องระวังหน้านี้เพราะว่าเป็นหน้าฝนจะลื่นเนาะนี่ก็
ไม่มีอะไรเนาะเป็นถ้ำนิดหน่อยตรงนี้โอ้ถ้ำลึกเข้าไปด้วยนะนี่ไปลึกด้วยเนาะตรงนี้นี่เนาะนู่นแหละไปข้างในแต่ก็ไปได้นิดหน่อยเนาะคนเข้าไปไม่ได้เนาะก็มาทะลุออกนี่นี่เนาะโอ้เป็นถ้ำกว้างเหมือนกันนั่นนี่ข้างในอันนี้น่าจะเป็นอะไรนี่ขี้พองพรเล็กๆนี่เนาะหรือเป็นซอกเข้าไปเนาะลงมาอีกชั้นล่างเนาะไม่ใช่ชั้นล่างโน่นนะชั้นนี้เป็นชั้นที่ชั้นข้างบนตรงนั้นเนาะลงมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้มันลื่นด้วยนะต้องระวังเนาะมาตรงนี้เนาะโอ้เป็นหน้าผาเลยเนาะตรงเนี้ยทีเราอยู่ข้างบนนะเนาะทีเราอยู่ตรงนู้นนี่นะก็เป็นแผ่นหินออกมาอย่างนี้เนาะตรงเนี้ยมันซอกหรือของหินเข้าไปหน่อยนึงเนาะข้างบนนี่เนาะเราจะกลับทางนี้เนาะเราจะเดินตามหน้าผาไปฝั่งนี้เนาะแล้วก็จะพา FC ลงไปเดินดูรอบเขาเนาะจะมีทางเดินอยู่ออกมาอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนชั้นบนเนาะชั้นบนถือว่าเป็นชั้นบนเนาะตรงนี้ก่อนนี้เนี่ยจะไหลลงเลยเนาะก่อนนี้แต่มันไม่ลงตรงนั้นก็อาจจะเป็นถ้ำหน่อยหนึ่งเนาะนี่อ๋อตรงนี้ก็เป็นโพรงเฉยๆเนาะตรงที่เราเหยียบไปเนาะล่างก็เป็นโพรงหินเนาะตรงน้ำมันไหลมันซอกตรงนี้ก็เลยเป็นโพรงเฉยๆมาฝั่งนี้ข้างล่างก็จะเป็นลานอยู่ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะลงไป FC เดินชั้นนู้นแหละเนาะชั้นล่างนะเนาะมาฝั่งนี้ก็ดูวิวฝั่งนี้เนาะนี่แหละภูนกหงนี่เนาะมาตรงนี้ก็เป็นอะไรเนาะหน้าผาลงไปเนาะมันเป็นทางน้ำไหลเนาะนี่เนาะทางขึ้นไปอยู่ซะริมฝั่งนี้เลยเนาะเพราะว่าทางทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้เนาะก็เลยทับทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้ก็ระวังนะถ้าจะขึ้นไปตรงน
ระวังหน่อยเนาะนี่ลื่นเห็นเนาะไหวพระก็มาตรงนี้เนาะป่ะเราไปขึ้นตรงนี้เนาะทีเนี้ยขึ้นไปอีกชั้นนี่เนาะแต่ว่าถือว่าเป็นชั้นบนเนาะตรงนี้จะเป็นหน้าผาเนาะก็จะมาสุดตรงนี้นะเนาะเดี๋ยวทีนี้จะพา FC ลงไปเจอกันที่ชั้นล่างนะทีนี้ไปเจอกันชั้นล่างครับ